จุติแจงวุ่นเบี้ยคนแก่ชี้5ล้านคนเป็นภาระคลังย้ำไม่ได้ออกแบบเป็นรัฐสวัสดิการบิ๊กตู่ขอคณะรัฐมนตรีแจงปมเบี้ยคนแก่อย่าไปต่อล้อต่อเถียงทะเลาะกันจุติเผยรัฐดูแลอยู่11ล้านโดย5ล้านคนเป็นภาระคลังชี้ระบบเศรษฐกิจเราไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการเมื่อวันที่15สิงหาคม66รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าช่วงท้ายการประชุมคณะรัฐมนตรีนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ได้รายงานถึงกรณีที่มีความกังวลต่อหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ขณะนี้มีวาทกรรมเรื่องเบี้ยยังชีพออกมายืนยันว่าตอนนี้ผู้สูงอายุทุกคนยังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและจนกว่าจะกำหนดนิยามใหม่นายจุติกล่าวว่าในวันนี้ที่เราดูแลอยู่มี11ล้านคนภาระที่เราใช้จ่ายอยู่ที่ 86,000 กว่าล้านบาทในจำนวน11ล้านคนนี้แบ่งเป็นคนจน5ล้านคนข้าราชการบำนาญ 1.2 ล้านคนและอีก5ล้านคนคือสิ่งที่รัฐต้องรับภาระต่อยืนยันว่าไม่ได้ตัดสิทธิเขายังจ่ายให้อยู่แต่มันจะเป็นภาระของการคลังต่อไปเรื่อยๆเพราะระบบเศรษฐกิจเราตั้งแต่แรกไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นรัฐสวัสดิการยกตัวอย่างถ้าเราให้ 1,000 บาทต่อคนจะต้องใช้ 1.7 แสนล้านบาทขณะที่สังคมผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลจะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเราให้ 3,000 บาทต่อคนทุกคนกับผู้สูงอายุ20ล้านคนรัฐบาลจะรับภาระนี้ตรงไหวหรือไม่อย่างไรก็ดีตอนนี้รัฐบาลทําเต็มที่คนที่ได้สิทธิ์ก็ได้อยู่คนที่ไม่ควรได้สิทธิ์ก็ยังได้อยู่ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงออกมาแล้วไม่อยากให้ไปต่อล้อต่อเถียงกันหรือทะเลาะอะไรกันทําให้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแสดงความเห็นว่าเหนนสรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงแล้วแต่เหมือนนนสรัชดาพูดแบบนิ่งนวลตอบโต้แบบผู้ดีเกินไปแต่อีกฝ่ายด่าเราเสียหายทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยพลเอกประยุทธ์หัวเราะพร้อมกล่าวว่าสงสัยผมชินแล้วมั้งเขาด่าผมทุกวันมาตลอด9ปีบทบรรณาธิการเยียวยาความรู้สึกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคแถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคมีมติเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาเห็นชอบโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนครบทั้ง141เสียงขณะที่พรรคร่วมก็มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเชื่อว่าจะมีเสียงส.ส.และส.ว.เกิน375เสียงที่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส่วนวันประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคาดการอาจเป็นวันที่18สิงหาคมหรือวันที่21สิงหาคมซึ่งแกนนำพรรคเพื่อไทยแสดงความมั่นใจได้เสียงสนับสนุนเกินแน่นอนเมื่อได้นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจัดตั้งรัฐบาลทันทีคาดได้รัฐบาลใหม่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นกันยายนการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นผลต่อเนื่องจากที่เคยจับมือร่วมกับพรรคก้าวไกลพรรคอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอำนาจที่เคลื่อนไหวผ่านกลไกรัฐธรรมนูญ2560และ250สว.จ
ึงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากสังคมมีการชุมนุมของมวลชนเพื่อแสดงเจตจำนงตอกย้ำความคาดหวังของประชาชนดังที่ปรากฏชัดจากผลเลือกตั้งวันที่14สิงหาคม2566ต้องการความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสถานการณ์นำไปสู่การที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับอีกขั้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562ประกาศสลายขั้วจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยพร้อมกับความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะต้องผลักดันนโยบายต่างๆตามที่หาเสียงเอาไว้พรรคเพื่อไทยประกาศหากจัดตั้งรัฐบาลได้จะแก้วิกฤตรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจและความขัดแย้งเริ่มจากจะผลักดันการจัดทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญมีสภาร่างรัฐธรรมนูญด้านเศรษฐกิจจะพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยพักหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทปรับลดค่าพลังงานและไฟฟ้าสิ่งสำคัญคือการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553หรือคดี99ศพต้องผลักดันเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลอาญาปกติรวมถึงศาลต่อการพูดคุยสันติภาพชายแดนภาคใต้ซึ่งทั้งสองกรณีถูกล้มเลิกไปหลังรัฐประหาร 2557 ถ้าหากทำได้ทำเร็วจะช่วยฟื้นคืนความเชื่อมั่นของพรรคและเยียวยาความรู้สึกประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลเอเชียนเกมเคาะค่าตั๋ววอลเลย์บอลเริ่มต้นเกือบ500บาทเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนเผยราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาครั้งนี้โดยเริ่มต้นที่100หยวนหรือประมาณ489บาทความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ล่าสุดได้มีการเผยราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีการใช้สนามแข่งขันทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยฮังโจว Normal University คังเกียนยิมนาซียมลินถิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซียมดีคิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซียมและไชน่าเทคไทซิตี้สปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซียมโดยตั๋วเข้าชมการแข่งขันนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3โซนโดยตั๋วในรอบแรกนั้นจะเริ่มต้นที่โซน C ราคาใบละ100หยวนหรือประมาณ489บาทโซน B 200หยวนหรือประมาณ971บาทและโซน A ซึ่งเป็นโซนที่ดีที่สุดใบละ300หยวนหรือประมาณ 1,457 บาทเท่ากันทุกสนามขณะที่รอบไฟนอลจะมีการแข่งขันแค่2สนามคือฮังโจว Normal University คังเกียนยิมนาซียมซึ่งสนามแห่งนี้จะใช้เป็นรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลหญิงและลินพิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาซียมเป็นรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลชายโดยราคาตั๋วเข้าชมในรอบไฟนอลจะมีการขยับราคาขึ้นในบางโซนเริ่มจากโซน C ราคา100หยวนโซน B ราคา300หยวนและโซน A ราคา600หยวนหรือประมาณ2,915 บาท